มงคลกิจปลื้มได้บัตรสมาชิกปชป.ลั่นพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมถ้ามียุบพรรคการเมือง27 เมษายน 2567 ถึง 10:53 น.เต้มงคลกิจปลื้มได้บัตรสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เต็มตัวลั่นพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมถ้ามียุบพรรคมั่นใจพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมายิ่งใหญ่ในปี2570เมื่อวันที่27 เมษายนเวลา9 นาฬิกาที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์อดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้เดินทางมาร่วมสังเกตการการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ประจำปี2567หลังจากสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่26 เมษายนที่ผ่านมาโดยนายมงคลกิจกล่าวว่าตนดีใจที่ได้รับบัตรสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้วันที่27 เมษายนทั้งนี้ตนมีความตั้งใจมานานตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์แต่ด้วยประสบการณ์ในขณะนั้นที่ยังไม่เพียงพอต่อการลงสมัครส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์คงจะยากขณะเดียวกันก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองในพรรคใหญ่ได้จะต้องอยู่พรรคเล็กและได้รับการยอมรับจากประชาชนก่อนซึ่งเป็นเหมือนกับการฝึกงานที่พรรคไทยศรีวิไล4 ปีแต่ขณะนี้ถึงเวลาแล้วและรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรก็ตามยังรักพรรคเดิมที่ทำให้ตนได้เป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เป็นเรือใหญ่มีฝีพายที่มีฝีมือเยอะมีประสบการณ์ทั้งพรรคดังนั้นถ้าฝีพายที่แข็งแรงก็จะถูกส่งไปเป็นฝีพายตัวจริงแต่เมื่อถึงเวลาที่เรือลำใหญ่ขึ้นก็ต้องได้ฝีพายมากขึ้นเหมือนกับส.ส.ที่จะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนนายมงคลกิจกล่าวนายมงคลกิจกล่าวอีกว่าในปี2567ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ตนอยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกรุ่นมาสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพราะเป็นพรรคที่มีพื้นที่ให้คนทุกรุ่นและมีความสร้างสรรค์เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคหลักของประเทศเพื่อถ่วงดุลสังคมไม่ว่าพรรคจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านทั้งนี้ตนเชื่อมั่นว่าในปี2570พรรคประชาธิปัตย์จะกลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมแต่ต้องได้รับการสนับสนุนของประชาชนนายมงคลกิจยังกล่าวถึงความประสงค์ที่อยากจะลงสมัครส.ส.ว่าถ้าในเดือนพฤษภาคมนี้มียุบพรรคการเมืองบางพรรคก็จะทำให้มีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ใน8 เขตเลือกตั้งซึ่งต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดปัจจุบันว่าจะตัดสินใจส่งผู้สมัครอย่างไรตนพร้อมอยู่แล้วเพราะบ้านเกิดอยู่ที่จ.พิษณุโลกส่วนปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จ.นนทบุรีแต่เรียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครตนจึงสามารถลงสมัครส.ส.ได้หลายพื้นที่แต่ถ้าไม่มีการยุบพรรคบางพรรคก็จะไม่มีการเลือกตั้งซ่อมทำให้ต้องรอการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2570ซึ่งในช่วง3 ปีจากนี้ตนจะต้องทำให้พรรคเห็นว่าพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนใน77 จังหวัดได้เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าเมื่อถามว่าด้วยฝีปากของนายมงคลกิจพร้อมทำหน้าที่ตอบโต้รัฐบาลหรือไม่นายมงคลกิจกล่าวว่าตนตอบโต้ได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วเพราะขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีผลงานที่ชัดเจนนอกจากเรื่องการพานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับบ้านซึ่งทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวซึ่งไม่ใช่2 มาตรฐานและไม่มีมาตรฐานได้ส่วนเรื่องอื่นๆยังไม่มีผลงานอะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเสร็จสิ้นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วนายมงคลกิจได้พบกับนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับโค้งตัวไหว้นายจุรินทร์ก่อนที่ทั้งสองคนจะถ่ายรูปร่วมกันและโชว์บัตรสมาชิกพรรคของนายมงคลกิจต่อสื่อมวลชน
รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลการเมืองวันที่4พฤษภาคม 2567 19:57 นรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม 2567 เมื่อวันที่4พฤษภาคม 67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม 2567 โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีถวายคำนับพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายธูปเทียนแพจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลใจความว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีคู่สมรสคณะทูตานุทูตข้าราชการและพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปีติสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสอันเป็นสุภมงคลสมัยวันฉัตรมงคลที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ซาบซึ้งประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่านับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาไพบูลย์แก่ชาติบ้านเมืองด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎรให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศก่อกำเนิดโครงการจิตอาสาที่หลอมรวมจิตใจของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการร่วมทำความดีเพื่อสังคมพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและจักเทิดทูนไว้เหนือเสียงกล้าวตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบารมีเกริกไกรแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศสถิตเสถียรในไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสกนิกรปราบจิรทิติการเทอญในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะต่อจากนั้นวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาสองจบเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม 2567 ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญบุคคลสำคัญพร้อมคู่สมรสและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนตลอดจนคณะทูตานุทูตและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตด้วยเช่นคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจระดับพลเอกขึ้นไป
ข้าราชการพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยและประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยเป็นต้นลิซ่าเฟรเดริกออกงานร่วมแท็กฮอยเออร์โชว์หวานถ่ายรูปให้บันเทิงวันที่4พฤษภาคม2567 15นาฬิกา18นาทีชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วลิซ่าเฟรเดริกเปิดตัวร่วมงานแท็กฮอยเออร์โชว์หวานถ่ายรูปให้ชื่นชมความสำเร็จของกันและกันเรียกว่าแม้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ประกาศยอมรับอย่างเป็นทางการว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่แต่ทั่วโลกก็รับรู้ได้ถึงความหวานและเอาใจใส่ระหว่างลิซ่าแบล็คพิงค์และเฟรเดริกอาโนเป็นอย่างดีเพราะมักจะมีภาพของทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันบ่อยๆถูกปล่อยออกมาหวานฉ่ำที่ปารีสลิซ่ากับเฟรเดริกควงคู่เดินเล่นชิลๆในสวนพิพิธภัณฑ์ลิซ่าแบล็คพิงค์โผล่ดูเกมแชมเปี้ยนลีกชาวเน็ตตาดีเห็นเฟรเดริกไปด้วยจับตาลิซ่าแบล็คพิงค์ออกเดทเฟรเดริกปมอวดลุคบิกินี่ที่กรีซล่าสุดลิซ่าและเฟรเดริกได้ออกงานร่วมกันในงานเปิดตัวแท็กฮอยเออร์ฟอร์มูล่า1คิดซึ่งได้จัดดินเนอร์งานณรูเบลมิวเซียมในไมอามีโดยมีคนดังเข้าร่วมมากมายก่อนโมเมนต์ความหวานอย่างเป็นธรรมชาติของทั้งคู่จะกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากทั้งช็อตที่เฟรเดริกถ่ายรูปให้ลิซ่าในงานพร้อมยื่นโทรศัพท์ให้ดูมีคนตาดีแอบอ่านปากคล้ายหนุ่มเฟรดจะพูดว่าสวยมาก so beautiful หรือจะเป็นตอนที่เฟรเดริกขึ้นไปบนเวทีในฐานะของ CEO of LVMH Watch ซึ่งเขาดูแลแบรนด์แท็กฮอยเออร์ฮับบลอดและ ZENITH เป็นภาพหลังของลิซ่าที่ตั้งใจฟังแค่ดูก็รับรู้ได้ว่าทั้งคู่ต่างเอาใจใส่ซึ่งกันและกันขนาดไหนไม่นับเรื่องที่ถ่ายรูปรวมร่วมกันแฟนๆก็ชื่นชมเฟรเดริกที่ดูให้เกียรติและเข้าใจลิซ่ามากๆไม่ได้พยายามจะแสดงความสนิทสนมหรือความพิเศษไปกว่าใครอย่างไรริกาทำให้เกิดกระแสข่าวลือว่าเธอจะเป็นหนึ่งในแขกคนสำคัญของงานเมดกาล่า2024ที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันอังคารที่วันที่7พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยหลังสองเพื่อนสมาชิกวงแบล็คพิงค์อย่างเจนนี่และโรเซ่เคยไปกันมาแล้ว